นิดเดียวนิดเดียวนะเดี๋ยวไปดูไม่เป็นไรจริงแล้วเราจัดกันทุกปีอยู่แล้วครับกับงานมีติ้งแบบนี้ซึ่งมันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผมทุกปีครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้จัดเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ตอนแรกไม่ได้มีแผนว่าจะจัดเลยเพราะว่าด้วยอะไรหลายอย่างที่มันยังไม่ลงตัวพอเสียงเรียกร้องว่าอยากให้จัดเธอจัดเธอจัดเธอก็เลยตัดสินใจปรึกษากับทีมทั้งหมดว่าเอองั้นเราจัดกันดีกว่าก็เลยได้เกิดงานวันนี้ขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่ามันบังเอิญประจวบเหมาะในทุกๆอย่างก็คือว่า1มันครบรอบ10ปีกับการอยู่วงการของผมมาพอดีแล้วก็อีก1เรื่องคือมันตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งมันเป็นวันเกิดของโดยตรงเลยไม่ใช่คล้ายเลยวันเกิดเลยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้จัดงานนี้ขึ้นอย่างวันนี้ก็คือครบรอบ28ปีแล้วใช่มั้ยคะครับมีของขวัญอะไรเป็นพิเศษให้ตัวเองมั้ยเอ่ยของขวัญพิเศษให้ตัวเองก็น่าจะเป็นให้ครอบครัวมากกว่าครับอันดับแรกสำหรับตัวเองเนี่ยผมก็คือให้กำลังใจมันเยอะๆอยู่แล้วในทุกๆวันว่าสู้ๆนะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติอยู่นะส่วนครอบครัวเราก็คงน่าจะเป็นเรื่องของเราก็ปลูกบ้านไว้สักหลังนึงต่างจังหวัดซื้อที่เอาไว้แล้วก็ทำครอบครัวก็ไว้ไปพักผ่อนกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นบ้านที่แบบไว้ลองวิกเอนแล้วก็ไปพักกันอะไรประมาณนั้นแต่ก็เป็นหลังเล็กๆที่แบบว่าพอตามกำลังของเราอะนะครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะบอกได้ไหมเอ่ยประมาณ 6-7 พันนะ 6-7 พันบาทล้าน เป็นเล่นไม่แพงหรอกครับก็คืออยู่ที่ต่างจังหวัดเลยใช่ไหมต่างจังหวัดครับแล้วอย่างวันนี้ค่ะแฟนๆแบบมีเซอร์ไพรส์แบบว่ารถแข่อะไรด้วยรู้สึกยังไงเห็นไหมคะสำล้อตุ๊กๆใช่ไหมวิ่งอาทิตย์หนึ่งใช่ป่ะครับวิ่งอาทิตย์หนึ่งก็ดีใจครับซึ่งปีนี้ก็วิ่งกันโหจ้าละวันคนที่รู้จักกันก็ถ่ายให้ดูว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีที่แล้วก็โควิดไงปีที่แล้วไปไหนไม่ได้เขาก็เลยเอารถแห่ไปจอดหน้าบาร์ก็เป็นฟิลอะไรก็น่ารักครับน่ารักขอบคุณมากครับแล้วอย่างเป้าหมายในวัย28มีอะไรแบบที่เราตั้งไว้เป็นพิเศษหรือว่าอยากทำอะไรไหมก็คงเป็นเรื่องบริษัทแหละครับเรื่องบริษัทที่เรากำลังทำบริษัทอยู่แล้วก็อยากให้มันราบรื่นแล้วก็ทุกๆอย่างให้มันผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้แบบเปิดบริษัทเองเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคิงของที่ไหนก็คือเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับมี3โปรดักต์ใหญ่ๆนะครับก็คือชื่อบริษัทวัสดุบ้านรีคอร์ดมีโปรดักต์ก็คือสวนหลังบ้านออร์แกไนซ์เรารับจัดงานต่างๆด้วยออร์แกไนซ์งานแต่งงานเปิดตัวสินค้าอีกพาร์ทหนึ่งโปรดักต์นึงคือสวนหลังบ้านโปรดักชันเราผลิตโปรดักชันด้วยนะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่เราจะทำก็คือส่วนของบ้านมิวสิก3โปรดักต์ครับเห็นแต่ว่าไลฟ์ใน TikTok ร้องเพลงบ่อยมากเลยถ้าให้มอบ1บทเพลงให้แฟนคลับอยากจะสืบมอบเพลงอะไรมันเป็นไปไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยต้องเพลงนี้จริงๆครับชื่อเพลงว่าของพิเศษสุดนะครับให้ร้องเลยร้องเลยเริ่มมาเธอคือของพิเศษในชีวิตฉันนั้นที่ได้มาไม่มีแล้วใครที่ฉันจะหาแบบนี้ได้เจอลืมมันวันไหนโลกนี้ไม่มีอะไรวิเศษใครมากกว่าเธอจะรักเสมอเพราะว่าเธอนั้นคือหัวใจก็ถ่ายอยู่2เรื่องครับทางช่อง7 HD นะครับคือเรื่องลางปริศนากับคนกล้าทาชนครับก็คือออนแอร์แล้วไหมคะยังครับถ่ายอยู่ใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวอินเสิร์ตเลยนะคะได้ครับเอาเก็บใหม่ระวังระวังสายอันนี้ของฝั่งไหนฝั่งไหน
คุณขอข้อนี้หน่อยครับโอเคมาเอียดมินิฮาร์ก็ได้นะโหครับโอเคครับขอบคุณครับขอภาพหนึ่งสองสามโอเคสูงจังเลยค่ะ